ถ้าใน Blue Valentine นะครับจะพูดถึงว่าการเวลานั้นทรยศต่อความรักแท้เป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ The Place Beyond the Pines ซึ่งเป็นพุ่มกับเดียวนะครับจากใน The Blue Valentine นะครับก็คงยังเน้นย้ำในเรื่องของประเด็นเรื่องของการเวลาแต่ว่าจะมาดูกันนะครับว่าการทำบาปของคนรุ่นหนึ่งนั้นได้ส่งผลกระทบต่อคนอีกรุ่นหนึ่งอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังคงเน้นในเรื่องของการเวลาและส่งการส่งผลกระทบต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกคนรุ่นหนึ่งด้วยนะฮะก็ผู้กำกับคนนี้นะครับดิเรกเซียนฟรานซ์นะฮะผู้กำกับเรื่องนี้ก็ได้บอกได้ถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับระหว่างผลงานระหว่าง Blue Valentine กับ The Place Beyond the Pines ซึ่งตอนนี้นะครับก็ลงแผ่นเป็น DVD แล้วนะฮะก็ตัวกล่องนะครับจะเป็นกล่องโอลิงสวมสอดบนลงล่างอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ปกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับแล้วก็จะเน้นพยายามทำภาพเนี่ยให้มีสีสันสดใสมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์ของความที่เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับกงกรรมกงเกวียนหรือมรดกบาปซ่อนอยู่ในยะด้วยนะฮะทั้งส่วนของปกหน้าและปกหลังแต่ถ้าไปดูกล่องของแผ่น DVD ข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเวอร์ชันปกเนี่ยจะเหมือนกับทางของต่างประเทศนะครับเป็นเหมือนทางโซนของเมืองนอกทีนี้ตัวแผ่นก็เน้นตัวของ3ตัวละครหลักนะครับในตัวแผ่น DVD ที่สกรีนนะครับก็ทั้งปกหน้าปกหลังของภายในกล่อง DVD ข้างในและกล่องโอลิงสวมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งของทางกล่อง DVD เรื่องนี้นะครับทีนี้ทางด้านของเสน่ห์ของเรื่องนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าตัวของหนังเรื่องนี้มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยอย่างใน The Blue Valentine นะครับนั่นคือการเฝ้ามองความสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธภาพนี้เพียงอย่างเดียวภายใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ว่าทางด้านของใน Pies เนี่ยนะครับทางด้านของผู้กำกับ Derek Cienfrance เนี่ยบอกว่าผมอยากได้สีสันและขอบเขตในการเล่าเรื่องที่มากขึ้นนะครับโดยเป็นการเล่าเรื่อง3เรื่องเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงคือเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเริ่มมาจากที่หนุ่มนักเขียนมอเตอร์ไซค์สตันคนหนึ่งที่เขาจะต้องหันเหชีวิตสู่เส้นทางอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกชายที่เพิ่งเกิดตามด้วยเรื่องของนายตำรวจหนุ่มผู้ทะเยอทะยานที่เลือกที่จะยอมรับการคอร์รัปชันในแวดวงตำรวจมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากับปีศาจในตัวเองและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มวัยรุ่นมีปัญหา2คนที่เผชิญหน้ากับความลึกลับจากอดีตของพวกเขาด้วยการต่อสู้กันเองและแต่เรื่องราวนั้นก็จะนำมาสู่บทสรุปเพียงหนึ่งเดียว